สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักคณาราศีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดูดวงนะครับปลายเดือนนะครับนะของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนธันวาคมนั่นเองนะจานะก็เหลืออีกเด,อเดือนเดียวแล้วนะครับนะปีนี้นะก็หวังว่าทุกท่านคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ยังสบายดีนะครับนะ เอาเป็นว่าเรามาฟังกันดีกว่านะครับว่าคนวันอาทิตย์จะเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็จะไร้กันเหมือนเดิมนะครับการงานการเงินความรักแล้วสุขภาพนะครับคนวันอาทิตย์นะการงานก่อนเลยการงานในช่วงเดือนธันวาคมนะครับก็เอาเป็นว่าก็พรุ่งนี้นั่นเองนะจ๊ะก็การงานเนี่ยคุณเนี่ยช่วงนี้จะมี เขาเรียกว่ามีไฟนะมีพลังงานนะครับนะแล้วก็เขาเรียกว่ามีความมุ่งมั่นมานะนะครับในการทํางานต่างๆนะครับนะช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าคุณเหนี่ยวหูขึ้นสุดลงสุดนะครับนะก็เรื่องงานนะไม่ใช่เรื่องอื่นนะครับนะก็ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่นะครับมีความรับผิดชอบนะครับในหน้าที่การงานแล้วบอกเลยช่วงนี้เขาเรียกว่าคนบันทิตเนี่ยจะได้รับโอกาสใหม่ๆในเรื่องการงานนะครับนะอย่างบางท่านเนี่ยนะอ ก็ต้องการจะเรียนภาษาเพิ่มเติมก็ไปเรียนภาษากฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาไต้หวันภาษาเกาหลีนะอะไรพวกนี้นะครับนะภาษาไต้หวันกับภาษาจีนนั่นแหละนะก็เป็นว่าก็ต้องการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอย่างใครที่อ่าอ่าอยู่บ้านเฉยๆหรือว่าอย่างใครที่ทํางานออฟฟิศแต่ว่าอยากมีรายได้พิเศษก็ไปเรียนซ่อมรถอะไรเงี้ยเรียนทํากับข้าวเรียนทํานุ่นทํานี่นะครับก็คือเรียกได้ว่ามีความสามารถใหม่ๆอย่างพ่อค้าขายข้าวมันไก่ก็จะเริ่มเรียนรู้ใหม่ๆในการลงทุนซื้อหุ้นซื้อทองคํา อะไรพวกนี้นะครับคือต้องการที่จะพัฒนาตัวเองนั่นเองนะแล้วช่วงนี้เขาเรียกว่าอความสามารถที่คุณเริ่มเรียนรู้ใหม่ๆช่วงนี้นะมันจะเขาเรียกว่าเสริมสร้างนะเขาเรียกว่าเสริมสร้างรายได้นะแล้วก็เสริมสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในตัวคุณเขาเรียกว่าพัฒนานะ improving นะครับนะ my set ต่างๆด้วยนะ การงานเรียกว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยเขาเรียกว่า change m i n d set ใหม่เลยนะคือปรับเปลี่ยนใหม่ฉันจะทําอย่างนู้นฉันจะทำอย่างนี้ฉันจะเป็นอย่างนี้คือตั้งแบบแผนการงานไว้เรียบร้อยเลยคือว่าเนี๊ยบมากนะครับคนวันอาทิตย์ก็เอาเป็นว่าการงานเนี่ยดีมากนะครับเดือนธันวาคมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนใครนะที่คิดว่าอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยนะคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเรียกได้ว่าดีมากนะครับยังให้ยังไงก็ ใครที่เกิดวันอาทิตย์ก็รองไปหาอะไรใหม่ๆทํานะครับนะช่วงนี้เอาละครับมาถึงเรื่องการเงินกันบ้างดีกว่านะคนวันอาทิตย์ครับนะดวงการเงินในประจำเดือนธันวาคมเนี่ยก็บอกเลยว่าอา,อาจจะมีอาจจะมีอะไรอาจจะมีโอกาสทางด้าน ทางด้านการเงินนะครับโดยที่คุณไม่คาดคิดก็อย่างเช่นบางคนก็ไปซื้อหุ้นทิ้งไว้นมน้ำ,นำแล้วอยู่ดีก็ได้เงินเป็นก่อเป็นกำกลับมานะครับบางคนก็มีคนมาซื้อที่เช่าที่บางคนก็อยู่อยากก็อยากจะขายอ่ารถก็ขายได้อ่าขายบ้านขายได้นะครับนะช่วงนี้เรียกว่าการเงินเนี่ยคือปุ๊บปับ๊บรับโชคนั่นเองนะบางคนก็ซื้อหวยถูกรตตงรตตรีรตร่นะครับนะแต่ก็บอกเลยว่า ไม่ว่าจะเป็นการเงินจากรับโชคอะไรก็ตามนะครับความมุ่งมั่นต่างๆการเงินมันก็มาจากทางด้านการงานนะครับนะอาจจะเป็นอ่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้คนมนดิ์นี่ยมีโชคฟุกๆเสมอก็คือด้านการงานกับคอนเน็กชันนะครับมันส่งผลทางด้านการเงินเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยในเดือนธันวาคมเนี่ยทางด้านการเงินเนี่ยเงินที่คุณเขาเรียกว่าเป็นหลักเป็นแหล่งอยู่แล้วมันก็ได้เป็นหลักเป็นแหล่งอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะมีโอกาส ทางด้านการเงินใหม่ๆนะครับจากช่องทางใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการทักอย่างที่ผมบอกนะครับว่าการงานเนี่ยคุณเริ่มมีการพัฒนานะครับเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็สามารถหาเงินนะจากช่องทางใหม่ๆได้นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ช่วงนี้ก็บอกเลยนะการเงินเนี่ยนะในเดือนธันวาคมเนี่ยนะถ้าคุณพยายามนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องการงานเยอะขึ้นเรื่อยๆนะการเงินก็จะพุ่งตามนะครับนะ ด้วยรายได้ที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็มีรายได้เสริมมาจะทําให้คุณยิ่งรวยปังปรเุเยนะรากยาวจนถึงมกราเอาเป็นว่าเดือนมกราเลยนะรากยาวแต่จริงจมันถ้าจะรากยาวไปถึงกุมพานะครับคนวันแต่เราต้องไปเจาะตามลัคนาทิศอันนี้เฉพาะดวงเฉพาะของคนที่เกิดวันอาทิตย์เท่านั้นไม่ได้เป็นลัคนาราศรีอะไรทั้งนั้นนะครับนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะนะถึงเดือนเดือนกุมพาเลยนะนะ คนวันอาทิตย์ครับการเงินก็บอกเลยนะว่าดีเพราะฉะนั้นนะช่วงนี้เดือนธันวาใครอยากทำอะไรทำนะครับนะแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายด้วยนะ,ะนะความมุ่งมั่นของคุณมันดีนะครับนะแต่ว่าก็ต้องระวังเขาเรียกว่าความเสี่ยงมันก็สูงนะครับนะอะไรบางบางครั้งคุณก็ลงทุนอะไรพวกนี้นะครับก็ระมัดระวังนะครับนะคนที่เกิดวันอาทิตย์เอาละครับมาเรื่อง ความรักกันบ้างดีกว่าความรักนะครับอ่ะคนะคนมีคู่ก่อนแล้วกันนะอ่ะคนโสดก่อนคนโสดนะครับนะในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยนะก็บอกเลยนะว่าช่วงนี้มีอะไรให้คุณเข้ามาตื่นเต้นหัวใจมากนะครับนะแต่ก็ดูเหมือนว่าคุณเนี่ยก็เรียกได้ว่า ยังเฉยเมยอ,อยู่นะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่เข้ามาในชีวิตคุณส่วนใหญ่ตอนช่วงนี้นะมันอาจจะไม่ใช่สไปคคุณนะครับนะแล้วก็ช่วงนี้ใครที่กําลังเนี่ยแอบชอบคนวันอาทิตย์นะครับนะก็เอาเป็นว่าคนวันอาทิตย์นี้ไม่เล่นด้วยแล้วคนวันอาทิตย์นี้ก็ช่วงนี้ก็เรียกได้ว่างานรัดตัวนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้สนใจแต่เรื่องการงานนะครับนะนะก็เอาเป็นว่ายังไงก็ตามนะครับถ้าคุณมีใครเข้ามาแล้ว คุณดูดูกันอยู่ก็ดูดูกันไปก่อนแล้วกันนะครับก็ให้ดูกันเป็นเพื่อนนะครับนะคุณจะเจอกาลยานิมิตที่ดีในเดือนธันวาคมเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์เนี่ยคุณมีโอกาสตัดสินใจนะนะได้ยาวไม่ไม่ต้องเป็นห่วงอย่าระยะสั้นเอาเราระยะยาวนะครับคนวันอาทิตย์นะเพราะว่าคนวันอาทิตย์กระใจร้อนยู่แล้วนะปุ๊บปั๊บนะก็เป็นว่าก็เลือกดีๆนะครับนะเรื่องความรักคนมีคู่ยคนที่จะมีคู่นะครับนะมามาถึงเรื่องคนมีคู่กันบ้างนะ คนมีคู่ช่วงนี้นะครับอ่าก็บอกเลยนะว่าคนโสดช่วงนี้เฉยเมยนะครับนะออกมาไพร่ก็เหมือนคล้ายๆกันเพราะว่าช่วงนี้คนมีคู่ก็บอกว่าอะไรช่วงนี้มีแฟนก็เหมือนเหมือนอะไรเหมือนมีหุ่นยนต <c oughs> ์คือถามคําตอบคํานะครับนะเพราะว่าอ่าเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ช่วงนี้เนี่ยมันแผ่วเบานะครับนะอ่ามันแผ่วเบา บางครั้งคุณก็รู้สึกเหงาบางครั้งคุณก็กําลังเขาเรียกว่ากําลังสนุกกับการทํางานกําลังอยากเขาเรียกว่าต้องการ private นะมีอ่เป็นเวลาส่วนตัวนะครับในการทํางานของคุณในการที่จะทําอะไรใหม่ๆของคุณนะช่วงนี้ก็เลยบอกว่าคนวันวันอาทิตย์เนี่ยนะความรักไม่ค่อยรับรื่นเท่าไหร่นะครับนะก็เป็นว่าก็ไม่ราบรื่นแต่ไม่มีปากเสียงก็ยังโอเคนะครับนะก็เป็นว่าก็ เราก็ต้องการเวลาส่วนตัวบ้างอะเน,นื้มันจะสิ้นไปแล้วเนือยากจะฉลองสังสรรยังไงก็อย่าลืมซื้อของขวัญคริสต์มาสให้แฟนนะครับนะคนวันอาทิตย์เอาเป็นว่าคนมีคู่ช่วงนี้ก็กางกลางนะครับนะก็ยังไงยังไงก็พาไปเที่ยวนะอาพาไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงบ้างนะครับนะคนวันอาทิตย์นะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะแล้วความรักก็จะดีขึ้นนะครับนะมามาถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างดีกว่านะครับคนวันอาทิตย์ สุขภาพนะครับคนวันอาทิตย์นะก็บอกเลยเดือนนี้มีความสําคัญมากนะครับนะเพราะว่าคุณใช้พลังงานเยอะมากในการทํางานแล้วก็หาเงินเพราะมันจะสิ้นไปแล้วเราจะจะ,จะได้หาตังค์ไปเที่ยวนะแล้วก็ช่วงนี้นะพลังงานของคุณเนี่ย energy คุณก็พยายามนะครับนะถ้ามันเหนื่อยนะก็พักหน่อยนะสุขภาพบางครั้งมันเหนื่อยมากนะคนวันอาทิตย์เนี่ยเวลาทํางานจริงๆคนวันอาทิตย์มันจะทํางานแบบหามลุงหามค้า,ม,าม,มันไม่ยอมหยุดไม่ยอมหย่อนนะครับเนะี่ยช่วงนี้นะครับก็หา อ่าเรียกว่าวันว่างๆนะครับไปรีแลกซ์ผ่อนคลายนะครับนะก็เดินเล่นในสวนทอรองเท้ารับเอนเนอรีดีๆจากธรรมชาติบ้างออกกําลังกายนะครับนะแล้วก็โดยเฉพาะอะไรสุขภาพจิตนั่งสมาธิหาเวลาไปวัดไปนั่งกรรมฐานนั่งวิปัสสนาบ้างนะครับหรือไม่ก็ใครไม่มีเวลาก็ทํำไรนั่งสมาธิสวดมนต์ก่อนนอนนะผมย้ําเลยนะนั่งสมาธิสวดมนต์ก่อนนอนเนี่ยมันส่งผลให้คุณนะครับนะคือเอาเป็นว่า มันอาจจะไม่ได้ในชาตินี้มันอาจจะได้ชาติหน้าหรือถ้าเกิดว่ามันอาจจะได้ชาตินี้มันอาจจะมาตอนที่คุณกําลังลาบากนะครับคนวันพิษบอกเลยในเดือนธันวานคมเนี่ยคุณอาจจะมารุมมาต้มเนื่องความเขาเรียกความรักด้วยนะการงานกา,ารเงนินมันป,งปังพลุเยนะครับมันอาจจะยุ่งวุ่นวายนะครับบางทีคุณก็ต้องอผ่อนคลายนะครับนะช่วงนี้ออกกําลังกายนะครับนะเอาเป็นว่าช่วงนี้นะการงานมีโปรเจกต์ใหม่ๆคุณจะยุ่งนะแล้วก็ แต่ว่ามันจะทําให้คุณจเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยนะเดือนธันวามคมนะรคนที่เกิดวันอาทิตย์บอกเลยทางสายการงานต่างๆแล้วการที่คุณลงทุนในตัวเองในช่วงเดือนธันวาเนี่ยเขาเรียกว่าคล่อ,องปื้มันจะพัฒนาทักษะวิชาอาชีพของคุณมันอาจจะใช้ประโยชน์ได้ในปีหน้าในปี67นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็หาอะไรทําเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับในเดือนธันวาเป็นเลิกงามยามดีนะแล้วในเรื่องความรักในช่วงนี้นะบอกเลย ถ้ามันจืดชืดนะใครมีคู่อย่างที่ผมบอกใครมันจืดชืดอ,อ่าก็พยายามพาไปเที่ยวนะครับเพราะว่าแล้วอย่างหนึ่งความซื่อสัตว์นะแล้วการเข้าใจเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับในเดือนธันวาคมนะรักษาความรักไว้นะความรักดีๆหายากนะครับนะคนว,วันอาทิตย์นะครับนะแล้วก็พยายามพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับนะอย่าอย่า ปล่อยป่าละเลยนะเรามีคนรักเราต้องดูแลแล้วก็สุภาพก็ออกมากาย่างสม่ำเสมอน,นะครับแต่ไม่มีปัญหาสุภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับนะักคนวันอาทิตย์ยอดเยี่ยมนะครับยังไงก็ตามนะคนวันอาทิตย์ก็ใครที่ฟังจบแล้วก็อย่าลืมนะครับไปดูเจาะดวงตามรายรัคนานะครับทั้งรายอาทิตย์แล้วก็รายเดือนนะครับแล้วก็รายปักด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทําให้แล้วนะครับนะก็เพิ่งหายป่วยไม่สบายนะครับนะก็กราบขออภัยด้วยนะครับที่ช้าไปยังไงยังไงก็ ใครที่ชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยใครที่ subscribe แล้วก็ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมฝากไลค์ฝากแชร์บน a c e บ o o k นะครับหรือไลน์ก็ได้นะเอาละครับยังไงวันนี้ผมขอจากลาไปก่อนนะครับคนวันทิศโชคดีนะครับเดือนธันวาเดี๋ยวเราเจอกันคลิปรายสัปดาห์นะครับไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ